จังหวัดพิจิตรครับเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมอาชีพผู้พิการครับนายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่อาคารสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมสนามกีฬาพิจิตรสเตเดียมจังหวัดพิจิตรซึ่งจังหวัดพิจิตรครับได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการเนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุและผู้พิการเพิ่มมากขึ้นและที่ตามมาด้วยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแต่จากการสำรวจว่าปัจจุบันพบว่ายังไม่ค่อยมีแหล่งบริการซ่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการจึงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์นี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กายอุปกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่คนพิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานได้จริงตลอดจนสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้กายอุปกรณ์ทุกประเภทสามารถเข้าถึงการรับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสที่มีความสามารถในด้านการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ในท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้จากการใช้ความรู้และทักษะของตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างยั่งยืนสำหรับศูนย์บริการดังกล่าวทั้งผู้สูงอายุผู้พิการที่มาใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ